กลับมาพบกับสรุปข่าวไอทีทุกวันจันทร์กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวีคนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะGoogle ปล่อย Android Auto โฉมใหม่นะคะให้กับผู้ใช้รถรุ่นที่รองรับสามารถใช้งานได้แล้วค่ะ Android Auto โฉมใหม่นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่แบ่งหน้าจอออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นวิดเจ็ตหน้าจอแผนที่แล้วก็การนำทางนะคะส่วนที่2เป็นวิดเจ็ตตัวควบคุมมีเดียและถ้าหากว่ามีข้อความเด้งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีวิดเจ็ตสำหรับแสดงรายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็การแจ้งเตือนข้อความแสดงเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ Android Auto เนี่ยเขาก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่น Google Assistant นะคะที่รายงานข้อมูลได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นรวมถึงแชร์คาคีย์ในรถรุ่นที่รองรับเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ Android Auto โฉมใหม่นะคะเปิดตัวมาตั้งแต่งาน Google I/O ปี2022ที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเขาก็เปิดให้ผู้ใช้รถรุ่นที่รองรับเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้ววิธีการก็คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android นะคะเข้ากับจอของรถรุ่นที่รองรับก็สามารถใช้ Android Auto โฉมใหม่ได้เลยทันทีค่ะ CEO ของ Epic Games นะคะออกมาบอกว่าเกม Fortnite จะกลับมาอีกครั้งใน iOS ปี2023นี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple กับ Epic Games เนี่ยเขาก็ได้มีปัญหาคดีความกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ย DMA เขาก็ได้ออกข้อบังคับให้ Apple เนี่ยอนุญาตให้ผู้ใช้ยุโรปนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store มาติดตั้งได้นั่นหมายความว่าเกม Fortnite นะคะก็อาจจะเปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดลงมาใช้บน iPhone แล้วก็ iPad ได้นั่นเองค่ะส่วนทางด้านทีมสวินนี่นะคะที่เป็น CEO ของ Epic Games เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ผ่านTwitter สั้นๆว่า next year on iOS นะคะซึ่งหมายความว่าเกม Fortnite เนี่ยก็อาจจะกลับมาใน iOS ปี2023อีกครั้งผ่านช่องทางการดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ Apple เขาก็เคยให้เหตุผลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ลงมาติดตั้งบนอุปกรณ์ด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยรวมถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่ากฎหมายนะคะบังคับมาขนาดนี้แล้ว Apple ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ใน iPhone ด้วยมิงชื่อกัวเผยว่า Apple อาจจะเปิดตัวแว่น AR VR ในช่วงต้นปีถึงกลางปีนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC เดือนมิถุนายนค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็อาจจะได้เห็นข่าวลือเกี่ยวกับแว่น AR VR ของ Apple กันมาตลอดนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยจึงทำให้ Apple เปิดตัวล่าช้านั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยมิงชูกัวนะคะเขาออกมาเผยว่า Apple กำลังที่จะเริ่มทดสอบแว่น AR VR กับซอฟต์แวร์แล้วก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี2023นี้ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะ The Information เนี่ยเขาก็ได้เคยรายงานข้อมูลสเปคของแว่น AR VR ของ Apple ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะสำหรับราคาของแว่น AR VR ของ Apple นี้เนี่ยแน่นอนว่าราคาก็น่าจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะอยู่ที่ $3,000หรือประมาณ $100,000 เลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวเนี่ยหมิงชื่อกัวเขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีถึงกลางปีนะคะหรือว่าอาจจะเปิดตัวบนเว็บไซต์ผ่านงานอีเวนต์หรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเจฟฟูเผยว่า Apple กำลังพัฒนา AirPods Lite มาชนตลาดหูฟังไร้สายในราคาย่อมเยาค่ะเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2รุ่นราคาสูงไปแล้วและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงวางขาย AirPods รุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่2อยู่ด้วยค่ะซึ่ง AirPods รุ่นที่2นี้นะคะเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดของ Apple ขายอยู่ในราคา 5,290 บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าเราดูราคาแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังสูงอยู่นะคะถ้าหากว่าเอาไปเทียบกับตลาดหูฟังไร้สายค่ะสำหรับ AirPods Lite นะคะเจฟฟ์พูไม่ได้บอกนะคะว่า Apple จะเปิดตัวเปิดขายเมื่อไหร่บอกแค่ว่า Apple กำลังพัฒนา AirPods รุ่นราคาย่อมเยาอยู่ค่ะซึ่งก็จะเน้นขายในราคาที่เข้าถึงได้นะคะเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดหูฟังไร้สายกลุ่มราคาเริ่มต้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่า AirPods Lite มาจริงนะคะก็อาจจะมาแทน AirPods รุ่นที่2แล้วก็ขายในราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ก็อาจจะมาเปิดไลน์สินค้าใหม่เลยก็เป็นได้ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า AirPods Lite รุ่นราคาย่อมเยาเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าค่ะเจฟฟ์ผู้ออกมาเผยอีกแล้วนะคะว่า Apple Watch จอ Micro LED ตัวใหม่นี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะ
เจฟฟูออกมาเผยข้อมูลนะคะว่า Apple Watch รุ่นที่ใช้หน้าจอไมโคร LED 2.1 นิ้วเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่าหน้าจอ OLED ที่ใช้ในปัจจุบันนะคะซึ่ง Apple Watch Ultra ที่เป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาใช้หน้าจอ OLED 1.92 นิ้วซึ่งก็ถือว่าใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยอาจจะใช้หน้าจอใหญ่กว่าอีกค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะทั้งการลดขอบจอลงรวมถึงขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Apple Watch รุ่นที่ใช้หน้าจอไมโคร LED รุ่นใหม่นี้เนี่ยรายงานบอกว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะซึ่งหมายความว่าปี2023นี้นะคะก็อาจจะมี Apple Watch Ultra รุ่นอัปเกรดสเปคเปิดตัวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะใช้หน้าจอ OLED เหมือนเดิมยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ